ก่อนอื่นหมดก่อสบายดีบรรดาอาจารย์และก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพรให้กับคนอื่นด้วยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังประคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงนี้ร่วมกันยิ่งกว่าผู้มีใจทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้สนาบอว่าสิ่งใดมันซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจะมาควงทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจสนาทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้สนาบอว่าสิ่งใดมันซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจสนาฮาเลลูยาขอบถุงใจของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากคริสตจักรพระเจ้าพอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาฮาเลลูยาโบกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากคริสตจักรพระเจ้าพอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายในเวลานี้ขอเชิญศาสตราจารย์คำแดงจะขอการสนทนาที่มาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านข้าได้พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแขนและในเวลานี้ผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นพระคำของพระองค์การภาวนาที่ท่านและการใส่ชีวิตหวมกันในตอนเสาร์มื้อนี้ให้ทุกอย่างได้รับการทรงนำมาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและทุกสิ่งให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าเช่นเดียวกันเพื่อเสริมสร้างชีวิตไฟจิตวิญญาณของผู้ลูกให้เข้มแข็งเจริญขึ้นในพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในความเชื่อที่ถูกต้องจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกทีนึงมื้อนี้มื้อสุดท้ายที่เฮาไลฟ์สดในอาทิตย์เนาะเป็นวันศุกร์เชื่อว่าพระคำจะนำเอาพระพรไปสู่ชีวิตของพี่น้องเพื่อรับเอาพระพรและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของเฮาให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าไล่ขึ้นไล่ขึ้นมื้อนี้เฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของเจ้าเกี่ยวกับชีวิตแท้ของมนุษย์ตอนที่4ที่พวกเฮาจะเบิ่งและพี่น้องมีพระคำของพระเจ้าก็เปิดไปนำกันอยู่ในหนังสือมัทธายบทที่1ข้อที่23มัทธายบทที่1ข้อที่23ก็ว่าว่าดังนี้ยิ่งพรหมจรรย์ผู้นึงจะถือพาและจะเกิดลูกชายคนหนึ่งเขาจะเอิ้นชื่อลูกนั่นว่าเอมานูเอลหมายความว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเฮาทั้งหลายเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเราได้สรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าครับขอบคุณมาด้วยความเสื่อ
ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องชีวิตแท้ของมนุษย์นั้นเฮาจื้อได้เนาะทวนคืนเมื่อพระเจ้าเริ่มต้นแท้ๆนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างเฮานั้นพระเจ้าสร้างเฮามีรูปลักษณะคือพระเจ้าคือพระเจ้าตรีอานุภาพเนาะคือพระเจ้าตรีอานุภาพหมายความว่ามีหยังเขามีชีวิตนิรันดรมีสติปัญญามีฤทธิ์เดชอำนาจเนาะทุกอย่างเป็นชีวิตของพระเจ้าที่ให้แก่เขาแต่ว่าเขาได้เสียชีวิตนั้นไปบัดนี้เขากำลังศึกษาเกี่ยวกับการว่าเมื่อเขาเสียชีวิตนั้นไปพระเจ้าก็ตัดขาดจากเขาแต่แผนการของพระเจ้าเนี่ยบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยคืออยากขึ้นอยู่กับมนุษย์อีกฉะนั้นมีคำทำนวยไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่สเสด็จมาบังเกิดนั้นอื่นว่าเอมานูเอลพระเจ้าสถิตกับมนุษย์ไม่เขาบอกพระเจ้าจะลงมาอยู่กับมนุษย์เนาะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาอ่านพระคัมภีร์นี้เอมานูเอลหมายความว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับมนุษย์เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาน่ะหมายความว่าพระเจ้าในสวรรค์ลงมาอยู่กับมนุษย์เนาะลงมาเพื่อเฮ็ดอีหยังเฮาได้ฟังแล้ววันนี้แต่เหมือนเฮาสิต่อเนาะมื้อนี้เบิ่งพันธกิจแท้ๆของพระเยซูคริสต์เจ้านี่ว่าแม่นหยังเฮาสิมาเบิ่งการกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นมันเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าที่ได้วางเอาไว้เพื่อไถ่มนุษย์จากบาปกรรมและจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้เพื่อปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระดังนั้นพระเจ้าเสด็จลงมาเกิดในโลกนี้และมาสถิตอยู่กับมนุษย์พุทธเจ้าอื่นว่าเอมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่นั่นเลยได้บ่แม่นมือไปสวรรค์ผู้ใดจังเอมานูเอลได้เอมานูเอลแต่เวลานี้คําว่าเอมานูเอลนั้นตั้งแต่เวลาที่เฮาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นก็เข้ามาอยู่นําเฮาเลยความจริงแล้วพระเจ้าก็ลงมาในโลกนี้สถิตอยู่ในโลกนี้เนาะบ่เคยหนีจักเถื่อตั้งแต่มื้อนั้นมาเขาสิมาเบิ่งชีวิตของมนุษย์ในสายตาของพระเจ้าเป็นอะไรเป็นยังพระเจ้าจึงต้องลงมากอบกู้เขาย้อนเนาะมนุษย์ถ้าเขาเบิ่งในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้ในโรมบท3ข้อ23นั้นบอกว่ามนุษย์ตกอยู่ใต้บาปกรรมบาปกรรมนั้นโทษของบาปกรรมนั้นคือความตายเมื่อก่อนนั้นบ่มีชีวิตบ่มีอายุสังขารบ่มีความตายแต่เมื่อบาปกรรมเข้ามาเขาก็ตายหลายคนนั้นอีกบาปกรรมยังเป็นแรงกำเนิดของสิ่งโซ่ให้ต่างๆทุกอย่างที่มนุษย์พบพ่อในโลกนี้ทุกอย่างแหละรวมทั้งโควิด19เลยพี่น้องเนาะอันนี้แม่นผลของบาปกรรมได้นำมาในโลกนี้บาปกรรมนั้นยังเฮ็ดให้มนุษย์ตกอยู่ในการสาปแสงความเจ็บป่วยทุกข์จนเคาะกรรมความยากถ้าพี่น้องขึ้นไปทวิตพุ่นเวลามนุษย์ตกในบาปกรรมปฐมกาลความเจ็บเข้ามาปุ๊บหลุดทันทีผู้หญิงออกลูกด้วยความเจ็บปวดท้องไห้เนาะผู้ชายที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวนั่นก็ต้องหากินด้วยเหือแหลมสุนาขุดดินฟันใหม่กินจากดินทั้งนั้นเฮาบ่ขึ้นเด้ไผบ่ขึ้นดอกว่าเฮากินจากดินเฮาอยู่จากดินซุมื้อนี้เม็ดอีหยังบ่มาจากดินเล็กก็มาจากดินท้องก็มาจากดินค้ำก็มาจากดินพี่น้องที่มาจากการสับแสงทั้งหมดแหละถ้าเฮาเอาไปสร้างเป็นหยังมันก็การสับแสงก็ยังอยู่หั่นแหละเนาะนี่น้ำมันก็มาจากดินรถก็มาจากดินอันใดบ่มาจากดินย่างมาจากดินหมดมาจากดินหมดแล้วเฮาก็กินมาจากดินเขาน้ําทําปลาไปหยังสัตว์สาวาสิ่งเนาะพระคัมภีร์เว้าบ่ผิดดอกแต่ว่ามนุษย์ก็คิดบ่เรื่องนี้ให้กว่านั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้อันนี้แห้งบ่มนุษย์บ่เข้าใจคิดว่าบ่มีมันอยากให้มนุษย์คิดว่าบ่มีเนาะพวกนี้แต่เฮาขอบคุณพระเจ้าเมื่อเฮามาฮู้จักพระเจ้าคักเฮาฮู้จักมันคักบัดนี้มารซาตานผีปีศาจให้นี่เป็นตัวหลอกลวงมนุษย์ตัวตุ้มมนุษย์บ่ให้เห็นความจริงมนุษย์คิดว่าสิ่งที่พวกตนประเสริฐอยู่นั่นเป็นกฎธรรมชาติเป็นตำธรรมศาสตร์ยาไปแล้วเนาะมือหนึ่งหวังว่าเสื้อว่าคิดว่ามีแต่ความหวังเนาะหวังบุจักบุมีความหวังลุ่มๆแรงๆเลยพี่น้องถ้าดิ้นล้นไปมนุษย์ก็คิดว่าก็ไม่ได้พ้นอย่างมันก็บ่เกิดอย่างดีขึ้นดอก
ปล่อยมันไปตามธัญกรรมมนุษย์เคยเว้าเนาะดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าโชคดีเนาะคิดเอาฝันเอานี่แหละพี่น้องถ้าโชคดีมันก็จะดีเองเหมือนชีวิตเฮาถ้าโชคดีเฮาก็จะถูกเลขถูกหยังก็รวยไปก็คือจังซั่นความจริงแล้วทุกปัญหาทุกอย่างพี่น้องในโลกนี้ที่เฮาประเสริฐนี่แล้วเฮาพบพ่อในโลกนี้มีที่มาของมันได้และมนุษย์ก็บ่ฮู้สุดท้ายไปจะบ่ฮู้แหละและมีคำตอบสำหรับทุกอย่างด้วยที่พระเจ้าได้คำตอบนั้นพระเจ้าได้ให้ผู้สอบธรรมของพระเจ้าบันทึกไว้อยู่ในปึ้มหัวหนึ่งที่เฮาเอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นหมดมีคำตอบสำหรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเฮาจะคู่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะก็ไปในหั่นแหละเนาะไปในปึ้มหัวนั้นเฮาสิเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเพราะหยังตั้งแต่นี้หามือสิ้นโลกแหละเฮาสิเห็นเรื่องนี้พี่น้องเป้าหมายเราสิบ่เบิ่งเป้าหมายต้นตอของการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเบ้าเลยกินนี่เนาะอิมมานูเอลอันตบิดแหละพงอยากมาอยู่กับมนุษย์พงอยากนำเอาอันตบิดนี่แม่นนำเอาความจริงความจริงมาเปิดเผยให้มวลมนุษย์ทู่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยดิพี่น้องชีวิตในโลกหน้าชีวิตหน้าปึ้มอันใดสิมาเขียนเรื่องนี้ได้ละเอียดละออทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าว่าชีวิตนี้เป็นยังมนุษย์เกิดมาจากไสมนุษย์เป็นยังเกิดมาต้องเก็บต้องป่วยต้องตายตายหรือจะไปไสเนาะมีคำตอบอยู่นั้นหมดพวกนำมาเรื่องนี้แหละมาให้เฮาและอันนึงอีกในเป้าหมายที่มาอันต้นตอนก็คือมาไถ่มนุษย์ออกจากบาปกรรมและนำเอาชีวิตที่สอบธรรมน่ะชีวิตที่สอบธรรมคือว่าบ่มีบาปกรรมมาให้มวลมนุษย์ทุกคนที่ต้องการรับเอา2โครินธ์บทหาข้อ4พี่น้องก็ชื่อได้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงบ่มีบาปกรรมนั้นได้มารับเอาบาปกรรมของมวลมนุษย์เพื่อจะให้เฮาทั้งหลายได้รับความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเด้เฮาสิเห็นว่าอันนั้นแม่นเป้าหมายอันต้นตอที่มาการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากอำนาจอันหนึ่งอีกออกจากอำนาจการสาปแสงการเจ็บป่วยความทุกข์จนความยากและส่วนซวยปลดปล่อยเขาออกจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายพี่น้องใน1ยูฮันบท5ข้อ18เบิ่งทันทีที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแผ่นกันไทยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลยมันให้บ่มีสิทธิ์จับต้องเฮาคักบ่พี่น้องเมื่อก่อนเขาสิว่าโอ้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอนี่บ่นั่นบ่นี่พี่น้องก็ย่านพี่น้องก็เจียมย่านกายเพิ่นก็ย่านต้องหักดอกไม้บูชาเอาหยังไปเพิ่นอยากได้หยังก็เอาไปต้อนเพิ่นไปบัดพี่น้องมาเป็นลูกพระเจ้าเลยพี่น้องไปต้อนบ่บ่มีไปเสยมาเสยเนาะนี่จะไปบอกว่าอย่าสุแตะต้องได้มันเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้สิ่งอัศจรรย์ที่สุดที่เกิดขึ้นกับเฮาเนาะพระเจ้าได้สร้างจิตวิญญาณเฮาใหม่ตัวนี้สำคัญพี่ลึกและให้เฮาได้เข้ามาสถิตอยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละอิมมานูเอลพี่น้องมันในจิตวิญญาณใหม่ของเฮาพวกเฮาเป็นพระผู้สวยของเฮาตลอดไปเนาะเบิ่งในซีเอฟซูถ้าให้จิวบ่ได้ก็บท1ข้อ13ข้อ14นะทันทีที่เขาต้อนรับเอาเขาประเสริฐต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละพระเจ้าก็ให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสด็จเขามาประทับตาหมายเป็นเครื่องมัดจำของการรับมรดกของพวกเขาเนาะรับมรดกอย่างชีวิตนิรันดรเริ่มจากบนนั้นแหละเป็นลูกของพระเจ้าเขาในแผ่นดินของพระเจ้าไปรับมรดกในสวรรค์ทันทีเลยคมบะอิมมานูเอลสิทธิ์ปรากฏเป็นจริงในชีวิตภายในชีวิตคนทั้งหลายที่ต้อนรับเอาแผ่นกันไทยของพระเจ้าพระเจ้าก็เขาอยู่ในเขาและเมื่อพระเจ้าเขาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเลยมันรับประกันเลยจิตวิญญาณของเจ้า
ผีปีศาจบุกควบคุมจิตวิญญาณเขาเจ้าได้อีกบ่สามารถเขาไปแตะต้องเขาอีกเมื่อก่อนเนี่ยผีปีศาจมันเขามันควบคุมจิตวิญญาณของคนทั้งหลายที่บ่เสือพระเจ้าแต่บัดนี้เมื่อเฮามาเสือพระเจ้าแล้วมันบ่มีโอกาสหมดเลยเพราะพระเจ้าเขาไปอยู่ในมันแตะบ่ได้เนาะพี่น้องเคยเห็นรูปบ่นี่บ่เมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเนาะด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นด้วยแนวอื่นเด้บ่มีทางอื่นสิเป็นคนสอบธรรมเฮาเสร็จดีบัดใดเฮ็ดดีสุดดีเฮาก็ยังอันสัวมีอยู่แหละอันเฮ็ดบาปกรรมก็ยังมีอยู่แหละแต่ถ้าเขาต้อนรับเอาเพชรกันไทยของพระเจ้าความศพถ้ำนี่พระเจ้าประทานให้เนาะเพื่อนเอิ้นว่าเป็นผักคุณเป็นของขวัญของขวัญนี่พี่น้องบริสุทธิ์บริหารเพื่อนประทานให้ละล่าเพราะเขารับเอาแผ่นกันไทยของเพื่อนเพื่อนก็ประทานให้เนาะแผ่นกันไทยของเพื่อนนั้นที่เพื่อนเอามาเนี่ยเพื่อนเอิ้นว่าข่าวประเสริฐทวนขึ้นอีกพี่น้องข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเป็นทุกสิ่งที่พระเจ้าเอามาในโลกพระเจ้าได้นำเอาทุกสิ่งมาในโลกนี้ผ่านข่าวประเสริฐทั้งหมดฉะนั้นเขาจึงถือว่าข่าวประเสริฐนี้สำคัญสำคัญสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์บ่มีข่าวประเสริฐบ่มีหยังบ่มีพระคุณบ่มีข่าวประเสริฐนี่บ่มีกะเป็นคนสอบธรรมบ่มีข่าวประเสริฤฤ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 เนาะอันอื่นน่ะมันสำรองเป้าหมายสูงสุดคือนำเฮาไปให้ชีวิตนิรันดรแก่เฮาเลยนำเฮาจากโลกนี้เวลาใดกลับคืนปัจจุบันกับพระเจ้าพี่น้องจื้อบ่บ่นี่อันนั้นแม่นรับประกันเลยเฮา 100% โลดผู้ที่เอาเฮาไปผู้ดีอาจารย์ก็สอนสาวกมือก่อนนี่วัดประหัตสาวกคนนึงเราเข้าใจขนาดแล้วว่าโอ้ไปฟังครบตัวอ่านหันอ่านนี่พูดถึงสิว่าไปเลยบ่ได้ไปสวรรค์โลดไปเลยต้องไปโจ๊ะอยู่บนหนึ่งแล้วคนว่าโจ๊ะอยู่อึกอับราฮัมจากอับราฮัมอึกใหญ่ไปได้เพราะว่าเยซูเคยบอกเรื่องนี้ก็จริงพระเยซูบอกกับพวกยิวบ่ได้บอกกับคนที่เสือบอกกับพวกยิวให้เขาเข้าใจเขาบ่บอกอับราฮัมเลยบ่ยักแหละเขาบ่เสือว่าพระเจ้านั้นเป็นองค์เดียวกันเขาบ่บอกถึงอับราฮัมพระเยซูอยากให้เขาจักว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาจากพระเจ้าแท้ๆองค์เดียวกันที่เป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าบอกถึงอับราฮัมนะพวกนั้นเขานับถืออับราฮัมแบบเป็นโคตรเจ้าโคตรลุงตากกเข้าเงากอของเขาเนาะชาวอิสราเอลคนบ่เข้าใจก็ไปตีราคาไปบ่เข้าใจเด้ก็บ่ออกไปทุทิพย์เลยเนาะเลยเป็นศาสนาศาสตร์ไปเถื่อไปฟังให้หยังมีสวกเราขน้อยนี่โอ้เข้าใจเลยจ้ะพระวิญญาณอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเมื่อเขาจากลูกนี้ไปพระวิญญาณก็เอาจิตวิญญาณเขาไปบ่แม่นสิไปอยู่ในล่อถาสิไปสำลักอีกสำลักก็สำลักพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตัววิญญาณของเขาเนี่ยเพิ่นเอามามันสิแม่นจักเถื่อวิญญาณเนี่ยบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเอาเป็นเฮือนของพระองค์เพิ่นขึ้นไปใส่เพิ่นก็เอาไปนำเลยเฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นเอาขึ้นไปถึงสวรรค์ลุ่นแหละเขาก็บอกไปต่างๆนานาอย่าไปฟังพระเจ้าสร้างก็มีแต่2บอนในโลกนานนะพี่น้องบ่สวรรค์กับนรกมีแต่2บอนบ่มีบอนที่3เด้ในพังพีอันเรื่องพุ่นเว้าอันนั้นอันนี้นี่เป็นความเปรียบเทียบอันนั้นนี่นี่อย่าไปสนแบบเพิ่นบอกคักแน่ในซื้อพี่ปอยพี่น้องก็ไปอ่านเบิ่งบ้านเมืองของเฮาอยู่ในสวรรค์เพิ่นบ่เรียกว่าต้องไปรอในไสเนาะนี่พระเจ้าอยากให้มนุษย์กลับขึ้นไปอันนี้เป็นต้นตอในการไถ่กลับขึ้นไปอยู่บ้านกับพระเจ้าบนนั้นเอิ้นชื่อว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่บนเฮาอยู่สุดท้ายในพันธมิตรบท21ข้อ1ข้อ3น่ะพี่น้องก็ชื่อได้เนาะตัวนี้เนาะเฮาสิเห็นการไถ่ของพระเจ้านี่เมื่อเฮาขนาดที่อยู่โลกนี่เพิ่นว่าเฮามีชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตใดที่เอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์เนาะอัตมิตรเอมานูเอลพี่น้องพระเจ้าสถิตอยู่กับเฮาโดยผู้ที่มาอยู่กับเฮานั้นเอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้นั้นได้เฮ็ดให้เฮากลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องจื่อฮูบนี่ก็จื่อเลยเนาะอาจารย์ย้อนฮูบนี่อาจารย์จื่อติดสมองเลยอาจารย์รับตาอาจารย์เว้าได้กับปากเลยแล้วจื่อหมดและก็ได้รับชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าและก็ได้รับสิทธิ์ที่จะติดต่อเนาะสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือว่าติดต่อกับพระเจ้าดิเขาได้ถึกยกง่ายบ่นี่จากอาณาจักรแห่งความมืดที่โลกนี่ถึกมันซาตานพิพิสัตให้ควบคุมอยู่ในเมื่อก่อนพวกเขาได้ถึกยกง่ายแล้วจ
จักรอาณาจักรนี้ได้ดัดจิตวิญญาณไปอยู่ในอาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้าของพระเจ้าเฮาง่ายทีเลยเด้ผ่านไม่กังแขนไปเลยเจ้านี่ง่ายไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเป็นผู้สอบธรรมฉะนั้นย้อนเฮาแนวนั้นย้อนฐานะอันนั้นฐานะใหม่ของเฮานั้นมารซาตานผีปีศาจให้จับต้องหัวได้และสิ่งซัวให้ก็บ่สามารถยื้อมือเข้าไปจับต้องเฮาเว้นเสียแต่เฮาสิดีมือออกมาลอดไม้กางแขนออกมามาหามันมันสิมัดเฮาเนาะหลายคนก็ดีมือออกมาเดขาออกมาเดข้อออกมาเลยพี่น้องให้มันเอาบ่วงหยักระมัดระวังพี่น้องแม่นหยังพวกนี้บ่ใกล้ศีลพระเจ้าบ่ใกล้ศีลพระเจ้าเดินออกจากทางแห่งพระคุณพระคัมภีร์ว่าเนาะระวังที่เฮาได้มานั่นแม่นพระคุณย้อนเข้าประเสริฐทั้งนั้นชีวิตครบบริบูรณ์เป็นชีวิตอะไรแน่นอนเนาะเมื่อเฮาเป็นคนสดธรรมพญาติบ่เป็นนายเฮาการเจ็บป่วยบ่เป็นนายเฮาเฮาเป็นมีพญาติแท้ถือพญาติแต่ว่ามันบ่เป็นนายเฮาเด้พี่น้องหมายความว่าหยังมันขาเฮาบ่ได้ความหมายเฮาต้องดีเท่านั้นจื้อเท่านี้คนเจริญเฮ็ดหยังก็เจริญบ่ต้องผู้อื่นบ่เจริญอย่าเขาแต่เขาวุ่นวายอยู่ในโลกนี้แต่เขาบอกว่าข่อยเจริญเท่านั้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้ความเจริญนี้ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญไสยศาสตร์พี่น้องไสยศาสตร์เนื้อสิ่งโซ่ให้เนื้อปัญหาต่างๆผู้อื่นบ่ไสยศาสตร์เขาไสยศาสตร์พี่น้องบอกโลดคำขอบคุณพระเจ้าเพื่อนมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับไสยศาสตร์เนาะซื้อมาทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าใน1โครินธ์บท15ข้อ57พี่น้องก็ไปอ่านเบิ่งอ่านเรื่อยๆเนาะเสื้อในเรื่องนั้นแหละแล้วก็นอกจากนั้นอีกอันที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเฮาที่เป็นมรดกที่พระเจ้าให้อยู่เหนือทุกสิ่งแหละความสุขสินดีและสันติสุขซึ่งเฮาได้ฟังแล้วเมื่อก่อนนี่ว่าความสุขสินดีสันติสุขนี่ในความหวังที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาจื้อเท่านั้นในโรมบท12ข้อ12นี่พี่น้องก็จื้อเนาะอาจารย์ครับพี่น้องจื้อแท้ๆได้เฮาสิบ่สมศีลดีเฮาสิบ่มีสันติสุขถ้าเฮาบ่ฮู้จักความหวังว่าเฮาหวังนี่ยังบ่แม่นเฮาหวังลุ่มๆเรื่องแรกเลยคือไปหวังว่าหวังว่าบ่อิงใส่1พระคําของพระเจ้าอิงใส่การทรงนําพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอิงใส่พระสัญญาของพระเจ้าอิงใส่สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเว้าแล้วเว้าอีกเว้าแล้วเว้าอีกให้มันเข้าไปอยู่ในชีวิตเฮาเฮาสิมีสันติสุขได้เวลาเท่าเสือในเรื่องนี้แล้วก็นอกนั้นพระพรพระเจ้าได้ลงมาหมดเลยพี่น้องบ่ต้องแงนขึ้นฟ้าแล้วโอ้ขอให้ถอกเทพระพรลงมาเด้แม้แต่1ส่วน10พี่น้องบ่ต้องไปเอิ้นอยู่ถึงพุ่นเพิ่นเอามาแล้วพระพร1ส่วน10นั่นลงมาอยู่ในจิตวิญญาณของพี่น้องมีแต่ประตูนั่นเมื่อพี่น้องคืน1ส่วน10เวลาได้บอกว่าประตูเขาได้ไขแล้วเขาได้มีกระแจแล้วเขาได้ไขเนาะพระพรนานาประการความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จนเนาะบ่ต้องมีอีกสิ่งที่ออกมาจากจิตวิญญาณของเฮาจากมาพบพรพระเจ้านั้นมีแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวความเจริญบังคับสมบูรณ์ไสยศาสตร์สิ่งนั้นออกมาพี่น้องเมื่อพี่น้องเห็นหนังสือคลิปทั่วโลกออกมาห้องสัตว์ตลอดเนาะสิ่งเหล่านี้พี่น้องเพิ่นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นแขนเพื่อเฮาทั้งหลายอยู่น้ำเฮาแล้วออกมาหมดเลยนะบ่ต้องแงนขึ้นสวรรค์พระเจ้าเอ้ยสวรรค์ฟ้าสวรรค์ทอกเทพพ่อหลวงบ่เนาะเฮาสิมาเบิ่งสิ่งที่พุ่งอยากให้เฮาเฮ็ดบัดนี้หลังจากเฮาฮู้จักว่าเฮาได้พระพรแล้วพี่น้องฮู้จักบ่พระเจ้าไถเฮามาในโลกนี้ให้เฮามีชีวิตอยู่เพื่อเฮาจะเป็นพระพรแก่คนอื่นพระเจ้าต้องการให้เฮาเฮ็ดได้นี่อย่าสุเอาพระพรมาแล้วมาขังไว้ในตัวเองเป็นพระพรแก่คนอื่นจือในยอห์นบทที่20ข้อ21เมื่อพระเยซูขึ้นมาจากตายแล้วมื้อนั้นพระเยซูก็เว้ากับพวกอัครสาวกทันทีเลยสันติสุขจงอยู่กับเจ้าทั้งหลายพระบิดาได้ใส่เข้ามาอย่างไรเฮาใส่พวกเจ้าทั้งหลายไปอย่างนั้นคำเดียวกันเลยสันติสุขเนาะจงอยู่กับเจ้าทั้งหลายสันติสุขอันนี้แม่นตูชาโลมนั่นแหละแท้ๆเนาะที่พระเจ้านำมาให้แก่เฮาให้แล้วเป็นมรดกแล้วพื้นฐานของเฮาพระเจ้าก็ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องสันติสุขและจงมีแก่เจ้าทั้งหลายพระบิดาเจ้าได้ใส่เฮามาอย่างไร
เฮาก็ใส่ตัวทั้งหลายไปอย่างนั้นเฮ็ดอันเดียวกันไม่ครบพระองค์ต้องการให้เฮาเฮ็ดอันเดียวกันกับพระองค์แม่นอีหยังอันเดียวกันนั่นเป้าหมายอันเดียวก็มีอันอื่นพี่น้องคือนํามนุษย์กลับขึ้นไปบ้านให้พ้นจากบาปกรรมให้พ้นจากอํานาจมารซาตานพ้นจากนรกอเวจีปลดปล่อยเขาจากการสับแสงปลดปล่อยเขาจากอํานาจมารซาตานผีปีศาจให้โดยอาศัยฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐแต่อย่างเดียวอาณาจักรสวรรค์ฉะนั้นเมื่อมัทธิวบทที่4เพิ่นจะบอกข้อ14บอกเมื่อพวกเจ้าออกไปใช้เอาข่าวประเสริฐออกไปได้ทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกซาดเนาะเอาเขาประเสริฐไปให้เขาเพื่อปลดปล่อยเขาบ่ให้เป็นทาสของมารอีกมารหายมารสตาร์ผีปีศาจหายนะบ่ให้เขาอยู่ใต้อำนาจของมันมีผู้หนึ่งเพิ่นมากล่าวคำพยานเพิ่นบ่ญาติเพิ่นไปหาคนผู้หนึ่งที่บ่ได้ซักเพราะว่าเพิ่นป่วยเพิ่นก็บ่ซักเนาะฉีดวัคซีนเพิ่นบ่ได้ฉีดเพราะฉีดบ่ได้ท่านหมอบ่ให้ฉีดไทเฮือนก็ว่าเจ้าอย่าไปใกล้ได้เพิ่นบ่ได้ฉีดวัคซีนแล้วว่าเขาชี้ญาติเนาะข่อยเป็นลูกของพระเจ้าอันสองวัคซีนข่อยก็ฉีดตื่มอีกทั้งวิทยาศาสตร์ข่อยก็เฮ็ดทั้งคมเสือข่อยก็มีแล้วเอาหัวเราไปแมะซื่อพุ่นน่ะอ้าวเราให้ความหักแก่เจ้ากล้าอีหลีแล้วเพิ่นก็ดีใจว่าอู้เจ้ากล้าอีหลีเพิ่นซั่นเนาะมัทธิวบทที่8ข้อ19บ่แม่นแต่ออกไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าข่าวประเสริฐเกี่ยวของอาณาจักรสวรรค์แต่ในขณะที่ออกไปเลยเฮ็ดให้ผู้ที่เสื่อมเมื่อเขาหลับเสื่อมแล้วให้สร้างเขาให้ใหญ่ขึ้นให้เขาเป็นผู้ใหญ่เพื่อเขาจะได้รู้จักพระเจ้าผู้ใหญ่เพื่ออื่นว่าสาวกเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะให้เป็นผู้ใหญ่เขาบ่เป็นผู้ใหญ่เป็นสาวกบ่ได้เด้สาวกนี่แม้ก็เป็นผู้ใหญ่ในความเสื่อที่จะเห็ดอันเดียวสามารถเห็ดอันเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็ดนะเขาบ่เป็นสาวกแล้วเขาบ่เห็ดบ่ได้และพระเยซูคริสต์เจ้าก็สัญญาว่าจะอยู่กับเฮาทุกวันจนสิ้นโลกนี้ห่วมกับไผห่วมกับคนทั้งหลายที่เห็ดงานที่เอาข่าวประเสริฐออกไปพระองค์จะรวมในที่นี้บ่ป้าให้เขาเป็นลูกของพระในมัทธิวบทที่8ของเขาพระองค์จะจัดหาให้สิ่งที่เขาต้องการในการรับใช้พระเจ้าทรงเป็นตัวบทหนึ่งขอซ้ำพี่น้องจื้อได้บ่ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้านั้นได้ประทานสิ่งสรรพัดที่จำเป็นให้แก่เราและทุกสิ่งในการรับใช้พระเจ้านั้นพระเจ้าจะประทานให้เนาะและครับพี่น้องเฮ็ดอันนี้นี่ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9เป็นของพี่น้องทันทีพระเจ้าจะประทานสิ่งสรรพัดที่พวกเจ้าขาดอยู่นั้นจากข้างทรัพย์อนุเรื่องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเจ้าเห็นอันนี้พวกเจ้าจะเห็นตัวนี้สั้นอย่าสุไปหวังฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9จะบ่เป็นของเฮาอยากเห็นฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9เป็นของเฮาก็มีเท่านี้แหละพี่น้องแล้วก็ท่วงเลยเห็นแหละเนาะเอาบทเรียนหยังสําหรับเฮาภารกิจอันต้นตอของพระเยซูคริสต์เจ้าคือการนําเอากันไถ่บาปกรรมให้แก่มนุษย์วดปล่อยมนุษย์จากอํานาจมารซาตานผีปีศาจหายแห่มนุษย์ขึ้นดีกับพระเจ้าหรือว่าขึ้นไปสู่ชีวิตของพระเจ้าว่าง่ายอันนั้นแมนอันต้นตอที่พระเจ้าได้กระทำเนาะลงมาเผื่อเหตุนั้นอันนี้บ่ต้องถามแนวอื่นชัดเจนคือหยังนี่ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าชัดเจนเลยว่ามาหยังเพื่อหยังอันที่2 อยากให้เข้าใจในการสรุปนี้พระเยซูได้นำเอาทุกสิ่งที่เขาเคยเสียไปพระพรทุกอย่างเนาะสิ่งที่เขาต้องการเลยพี่น้องทุกอย่างที่เขาเคยเสียไปนั้นมาส่งคืนให้แก่เขาชีวิตนิรันดรชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยพระคุณอันนี้พระเจ้าคืนมาให้เขาชีวิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจอันนี้พระเจ้าคืนมาให้เขาเอาสิ่งนี้คืนมาให้เขาอำนาจในการเป็นเจ้าของพี่น้องบริเวณมันซาตานผีปีศาจให้ได้เป็นเจ้าของโลกนี้แต่บัดนี้พระเจ้าได้เอาคืนท่วงเอาพี่น้องเขาไปเอาเองเยซูไปให้พระเจ้าเอามาให้ได้พระเจ้าให้สิทธิ์แล้วเขาต้องไปเอาเองพระเจ้าได้แต่งพระเขาไว้แล้วเจ้าบ่อยากกินก็อย่าบ่ต้องย่างไปกินสิให้พระเจ้าเอามาป้อนอีกพระเจ้าจะบ่ป้อนเฮาหลายคนอยากให้พระเจ้ามาป้อนเนาะมีผู้นึงเพิ่นน่ะแล้วแต่พระเจ้าแล้วขน้อยเสื้อพระเจ้าเลยเด้พระเจ้าสิให้ขน้อยเฮ็ดได้ขน้อยเฮ็ดโหอยากขัวตัวพระเจ้าบอกเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าเจ้าแล้วเจ้าสิล่อถ่ายยังแล้วคําเจ้าล่อถ่ามั้ยเขาจังยังบ่รู้จักพระเจ้าเนาะเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเฮามื้อนี้ชัดเจนเหลือเกินและก็มีพลังเหลือเกินพี่น้องคันเฮาเข้าใจการเสด็จกฎมาของพระเยซูคริสต์เจ้า
เอมมานูเอลอยู่กับเราพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายความจริงที่ได้ทำนวยไว้หลายร้อยปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จปรากฏมาบอกว่าผู้ที่มาเกิดในคันของมารีหญิงสาวนั้นผู้นั้นแม่นเอมมานูเอลผู้นั้นชื่อว่าเยซูเจ้าผู้นั้นเป็นพระผู้ไถ่บาปกรรมของมนุษย์และผู้นั่นที่มาสถิตอยู่กับมนุษย์และพระองค์ก็กระทำสิ่งนั้นเมื่อพวกเขาหน่อยต้อนรับเอาพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้ที่มาถึงพวกเขาหน่อยในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหลือเกินสำหรับชีวิตพวกเขาหน่อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเขาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำของพระองค์ที่มาหนุนใจพวกเขาหลายเนาะในการโมเมนต์กับเขาเสือล้มเหลืองแรงและมุจักไปสิไปใช่อีกตายไปเลยโมเมนต์ได้พี่น้องสัดเจนที่สุดและไปเราได้อีกผู้ชักมัดสิญญาณจักเก้าไปหอดใสผู้อีกละเอียดละออกจากโลกนี้ไปจากชีวิตนี้ไปหรือไปเราได้ไปหาพระเจ้านะสัดเจนบุ้มียังดอกในโลกนี้บุ้มีบนได้สิบอกได้ก็มีแต่ปุ่มหัวนี่แหละที่พระเจ้าบอกให้มนุษย์เขียนไว้ถ้าเขาบอกซอกคู่แล้วก็แล้วแต่เนาะหากมันบอกแล้วมันฉะนั้นพี่น้องผู้ที่เชื่อพี่น้องฟังเด้อพระเจ้าให้อำนาจพี่น้องจักยึดเอาทรัพย์สินสิ่งของจากมารซาตานผีปีศาจหายขึ้นมาจากคนบาปนั้นขึ้นมาถ้าพี่น้องบ่เชื่อพี่น้องดิ้นรนเนาะก็แล้วแต่รับเอาแหละเก็บเกี่ยวแต่เขาเสือเขาจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินครับพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าเขาจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆเขาเดินก็แผนการของพระเจ้าเขาบอกเห็นแหละเพราะทุกสิ่งอยู่ในแผนการของพระเจ้าเนาะฉะนั้นถ้าท่านโมเมนต์คริสเตียนท่านได้ฟังกำลังฟังอยู่ในเวลานี้เขาก็อยากบอกกับท่านว่าปัญหาที่เขาพบพ่ออยู่ในโลกเนี่ยพระเจ้ามีคำตอบมั้ยซึ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำเอาคำตอบนั้นมาให้เขาทั้งหลายให้ได้เข้าใจเนาะสแสวงหาพื้นแล้วเขาจะพบคำตอบเขาจะได้ความสมสินดีและสันติสุขซึ่งเป็นมรดกที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่มนุษย์ดังนั้นถ้าท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้บ่มีทางสิจะได้เห็นได้ก็ได้ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ขับไปกลับมาจนจบหลายรอบก็บ่ได้อยู่เลยถ้าบ่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะและพระเจ้าได้ประทานยกบาปกรรมเมื่อจากทานแล้วก็ให้ทานกลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมท่านจึงจะได้เข้าอยู่ในชีวิตนิรันดรและทุกสิ่งจะขึ้นมาสู่ชีวิตของท่านดังนั้นถ้าท่านอยากได้รับสิ่งนี้ก็รับเอาแหละพี่น้องรับเอาแบบไหนง่ายๆภาวนาอธิษฐานรับเอาใส่คำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานนี่ท่านก็บอกตามหลังจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่ไม่ครบว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วสำคัญเลยคำภาวนาที่ท่านเป็นจริงแล้วถ้าผู้ใดอยากเว้าน้องก็เว้าบ่อยากเว้าน้องก็บ่เว้าเด้อถ้าอยากเว้าน้องก็บ่เป็นหยังผู้ที่เชื่อที่พระท่านแน่ใจมั่นใจก็อธิษฐานนำอีกก็ได้ในเวลานี้เนาะทั้งเถื่อเฮาไปสะสายไปเลยป้าจนลืมพระเจ้าไปเลยอธิษฐานนำขึ้นซะอาจารย์ว่าดีกว่าเชิญถ้าผู้ใดอยากเก่าน้องก็เก่าเด้อบ่อยากเก่าก็บ่เป็นหยังแล้วแต่ใจข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อนำเอาการกอบกู้นำเอาการไถ่จากสิ่งสัวหายที่เก่าวันนั้นสำหรับมวลมนุษย์โดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่ไม่ขังแขนดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์การที่พระองค์รับเอาบาปกรรมทุกอย่างของขน้อยไปทำลายที่ไม่ขังแขนและประทานความสมธรรมให้แก่ขน้อยขน้อยขอรับเอาสิ่งเหล่านี้และข
ขอต้อนรับเอาการขึ้นจากตายขององค์พระเยซูคือเจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามพระองค์ทรงสัญญาให้ขน้อยนั่นขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและพระเจ้าได้เข้ามาสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยแล้วขน้อยจึงกล่าวขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของขน้อยแต่วันนี้จึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องบรรดาท่านถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคําภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเพราะพระเจ้าได้ประทานความสอบธรรมให้ท่านแล้วและก็ท่านได้รับสิทธิพิเศษแล้วที่จะติดต่อผัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นบิดาพระบิดาของเจ้าของเฮาทั้งหลายเนาะถ้าท่านอยากเข้าใจผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนก็ไปหาคนคริสเตียนให้เพิ่นอธิบายให้หรือถ้าเขาอธิบายบ่ได้ให้เขาพามาหาพวกอาจารย์ที่จะอธิบายแก่พวกท่านบัดนี้เฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมเหมือนทุกมื้อที่เฮาเฮ็ดเนาะและพี่น้องที่อยู่ต่างแขวงคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจําแขวงที่รวมอยู่กับพวกเฮาในเวลานี้ให้ตั้งใจคนทั้งหลายที่นั่งอยู่นั้นพี่น้องเนาะให้ตั้งใจกล่าวคําภาวนาอธิษฐานด้วยกันจะเป็นประโยชน์ทั้งชีวิตของท่านทั้งพันธกิจของท่านทั้งตัวท่านเองทั้งครอบครัวท่านเนาะทุกคนอยู่ใส่ก็ตามบ่แม่นแต่อยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศที่กำลังบึกในเวลานี้ก็ให้รวมใจกันกับพวกเฮาเพื่อกล่าวคำภาวนาอธิษฐานเป็นเสียงเดียวกันเนาะกล่าวตามหลังที่อาจารย์จะพากล่าวขอสื่อข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลพวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกแห้งๆคือมารซาตานและผีปีศาจให้ทุกตัวที่นำเอาสิ่งชั่วให้รวมทั้งโควิด-19เข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายทุกกิจการของพวกมันสั่งทำลายยุดยั้งวิญญาณขับไปบูซามารซาตานและผีปีศาจห้ายในประเทศของพวกขน้อยหรือในประเทศใดก็แล้วแต่ในโลกนี้ให้หมดไปและพวกขน้อยสั่งทำลายยุติยับยั้งการขับไปสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงสิ่งที่เป็นการสาปแสงและนำการสาปแสงตกถึกคนทั้งหลายที่ขับไปบูซาพวกมันพวกขน้อยสั่งปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดไปและให้ข่าวประเสริฐของพระองค์เข้าไปแทนที่พวกขน้อยประกาศลึบล่างกิจการซัวให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้วิญญาณความอาธรรมที่เฮ็ดให้คนที่มีอำนาจเฮ็ดผิดกฎหมายบ่นับถือกฎหมายที่มีอยู่พวกเขาหน่อยสั่งทำลายกิจการสัวห้ายการค้าขายสิ่งเสพติดค้าขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์การเสพสุรายาเมาการลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี่พวกขน้อยประกาศ
หับเอาพระพรทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้แล้วสำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นสำหรับคนสอบธรรมของพระองค์สุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาหน่อยบ่ลืมประกาศฤทธิ์เดชอำนาจของพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับทุกคนที่เจ็บไข้ป่วยโซอยู่ผู้ปกครองกิตติพรที่ต้องไปฟอกเลือดวันนี้ให้รับความปลอดภัยมาจากพระองค์รวมทั้งลูกสาวของเพิ่นพวกเขาหน่อยสั่งให้เขาได้รับการปลดปล่อยซะจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้พวกเขาหน่อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนทั้งหลายที่พงได้รักษาชีวิตได้ปิ้นปัวเขาให้หายเกือบเป็นปกติแล้วบางคนก็ปกติแล้วป้าน้อยขอบคุณพระเจ้าสำหรับนางลักกี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์สุภศรีพวกเขาน้อยยังคือถึงคนอื่นๆที่เจ็บป่วยอยู่อาจารย์เสกคำก็ดีขึ้นแล้วอาจจะได้ออกในวันนี้จากโรงพยาบาลพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานเผื่ออาจารย์ปุโรหิตเผื่อมีอาจารย์หันษาเผื่ออาวันเพ่งประกาศว่าให้เพิ่นลุกขึ้นและเผื่อมณีวันเปกบุตรอนุและเผื่อนอแก้วด้วยบุตรอนุและเผื่ออาจารย์คำเพชรด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศพวกเขาได้ประกาศว่าคนเหล่านี้ได้รับการปิ้นปัวเยียวยาเป็นปกติแล้วพวกเขาหน่อยประกาศการเยียวยาพระเมตตาการุณาของพระเจ้าลงถึงคนทั้งหลายที่ติดโควิดเวลานี้ทุกคนที่ห้องออกพระนามชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาได้พ้นทันทีวิญญาณแห่งความตายจะบ่ไปถึงเขาผู้ที่บ่ฮู้พระนามชื่อของพระองค์ก็ให้เขาได้พบพระเมตตาการุณาของพระเจ้าที่จะหายจากโรคระบาดสัวหายนี่พวกเขาน้อยขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาน้อยเสมอพวกเขาน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความสมสินยินดีความเจริญหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยประกาศว่าหนีศีลของคนสอบธรรมได้ทรงคืนหมดแล้วได้ใส่คืนหมดแล้วในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติจากคนสอบธรรมไปให้เขาทรงคืนมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งไสยชนะที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้สอบธรรมเป็นมรดกของทุกคนสอบธรรมประกาศไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามารวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกเขาน้อยประกาศพระพรที่พงนำมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นพี่น้องคณะรับผิดชอบกิจจักอยู่ในศูนย์แขวงทุกแขวง18แขวงให้ได้รับพระพรนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นเป็นต้นผู้ที่เอาจริงเอาจังในการอุทิศชีวิตเข้าร่วมในการนมัสการในการขับไหวพระองค์ในวันนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความสมสินดีและสันติสุขซึ่งเป็นมรดกอันพื้นฐานของสวรรค์ให้แก่พวกขน้อยให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศพระพรจากพระธรรมมัทธายบทที่28ข้อที่20เป็นของทุกคนที่อุทิศทุ่มเทในการบูรบัตรในการรับใช้พระเจ้ารับใช้ข่าวประเสริฐนั้นพวกขน้อยประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติเป็นของท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุมันยืน
มีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้นำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองและไสยชนะเหนือสิ่งโซ่ให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาตัวอย่างโรคระบาดโควิด-19พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติทุกชนเผ่ารวมทั้งทุกเผ่าชนในประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมปลดปล่อยจากการสับแซงปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ให้เขาเป็นอิสระในโลกนี้และในโลกหน้าจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาน้อยแล้วพวกเขาได้ประกาศว่าพวกเขาได้รับทุกสิ่งที่ได้ประกาศมานั้นเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกเขาน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายให้ศาสนาจารย์ขับแพงอธิษฐานเพื่อพวกเขาในวันนี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระโสดอยู่ผู้องค์ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่และทรงความรักความเมตตาพวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นได้เมตตากรุณาและหักพวกข้าน้อยทั้งหลายจึงได้มีแผนการไถ่โทษแทนบาปมวลมนุษย์ทุกคนที่วางใจเสื่อมในพระบุตรโกรธจะบ่ชิบหายได้มีชีวิตนิรันดรแล้วพระเจ้าพระบิดาพระองค์นั้นได้เสด็จลงมาได้ประทานพระบุตรองค์เดียวขององค์พงษ์คือองค์พระคริสต์เจ้านั้นลงมาในโลกนี้ก็เพื่อไถ่บาปกรรมของมนุษย์ฉะนั้นทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนนั้นก็เป็นไสยชนะเหนือทุกสิ่งเหนืออำนาจมารซาตานวิญญาณชั่วผีปีศาจเหนือการสับแสงปล่อยด่าเหนือนรกอเวจีและไสยชนะนั้นก็เป็นของผู้ที่เชื่อและผู้สอบถามทุกคนด้วยผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณแผนการไถ่เหล่านี้ในพระนามเสื่อมบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระพรสันติสุขและเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนในวันนี้เขาจะพบกันอีกในทิศหน้าวันข้างหน้าเขาจะพบกันเนาะพวกเขาได้ตามคิวอาร์โค้ดอยู่